แรมออกเรือนแล้วก็ยิ่งสวยไปใหญ่เพิ่งแต่งงานไปไม่นานครับเป็นไงชีวิตหลังแต่งงานดีตอนแรกแต่ว่ามันก็มีอะไรที่มันไม่เหมือนที่คิดเหมือนกันนะคือตอนแรกเราจะมีภาพแบบแต่งงานเราก็จะกระหนุงกระหนิงกลับบ้านมาทำกับข้าวให้กินก่อนออกบ้านแบบเป็นแบบโมเมนต์เนอะทุกวันเนี้ยแทบไม่ได้เจอกันเลยพี่ตั๊กเคยงอนเคยน้อยใจไหมไม่เพราะว่าเราก็ยุ่งมากเหมือนกันเผลอๆเฟิร์นน่ะยุ่งกว่าเขาอีกต่างคนต่างทำงานใช่แต่เห็นบอกว่านอกจากเรื่องนี้เนี่ยมีปัญหาใหญ่ด้วยปัญหาใหญ่ที่หาทางออกไม่ได้กับปัญหาชีวิตคู่เนี่ยมันคืออะไรหรอต้องเล่าจริงๆเหรอมันยังไงมันเล่าซิเดี๋ยวเพื่อพิธีกรจะช่วยให้คำปรึกษาว่าเรื่องราวมันแปลกๆนะคือตอนแรกเนี่ยเราก็คิดว่าเฮ้ยมันอาจจะทะเลาะกันด้วยเรื่องของแบบทำงานบ้านไม่ทำงานบ้านหรือเปล่าใช่ไหมเพราะว่าเขาเป็นคนที่รักษาความสะอาดมากส่วนเราเป็นคนแบบวางอะวางตรงไหนก็วางอะไรเงี้ยคิดว่าต้องทะเลาะกันเรื่องนี้แต่ไม่ใช่เรื่องเราก็คือว่าเราเนี่ยเป็นคนที่แบบพอกินตอนดึกเสร็จแล้วเป็นคนไม่ย่อยทีนี้อยู่บนเตียงเวลาแบบนอนคุยกันนู่นนี่นั่นสักพักมันเริ่มมีกลิ่นแปลกจากเราจากเราถ้ามันมาจากเราเนี่ยเราจะรู้สึกมันหอมมันโอเคแหละมันโอเคใช่แต่ว่าคุณสามีเขาไม่โอเคเขาบอกว่าแบบเฮ้ยแบบทำไมไม่เข้าห้องน้ำทำไมไม่ไปจัดการในห้องน้ำถ่ายลมในห้องน้ำล่ะไม่ไปตดในห้องน้ำถูกแต่เรารู้สึกว่ามันไปไม่ทันต้องเดินไปตลอดเลยหรอมันไม่ได้แบบทีเดียวจบนะใช่แล้วคุณสามีบอกไหมบอกวิธีแก้ไหมว่าเรื่องนี้เคยทะเลาะกันจริงจังมากเคยทะเลาะถึงตีสองเรื่องนี้คือไม่ได้ทะเลาะแบบโม้มใส่กันคือไม่ได้เป็นสายกันแต่นั่งเคลียร์กันถึงตีสองว่าแบบเราจะหาทางออกเรื่องนี้ยังไงเรื่องตดเหรอใช่คือเฟิร์นแบบร้องห่มร้องไห้เลยนะแบบดราม่ามากว่าแบบทำไมถึงไม่เข้าใจมันเป็นเรื่องธรรมชาติไม่เข้าใจทำไมพี่ไม่ทนเลยอ่ะไม่รักกันหรอก็แค่คนตดอ่ะใช่เสร็จแล้วทีนี้ทางออกร่วมกันก็คือเขาบอกว่าโอเคเอาอย่างนี้พี่ยอมแล้วแต่ก่อนจะช่วยบอกกันล่วงหน้าก่อนเขาจะได้ทำใจเหมือนเขารู้สึกว่าเขาไม่อยากเจอภาวะที่แบบไม่รู้ตัวแล้วอยู่กลิ่นมันลอยมากระทบจมูกมันตั้งตัวไม่ทันใช่อย่างน้อยให้เราแล้วให้เราฮึบใช่เขาบอกว่าอย่างน้อยเขาจะได้กั้นหายใจไว้ก่อนเลยแต่ว่าเรื่องอื่นน่ะบอกเลยว่าสามีเขาสปอยเขาสุดๆคืออะไรอวยเมียบอกเมียสวยแล้วเงี้ยแล้วเวลาเขาชมเราเขาชมยังไงไม่อยู่ๆเขาก็จะเดินมาทำหน้าซึ้งแล้วก็สวยจังหรือสมมติเราพูดอะไรอยู่แล้วแบบหันไปอีกทีเขาทำหน้าอย่างเงี้ยแล้วก็แบบว่าแบบเธออะไรอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าสวยจังอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราเขินไหมเราเขินไหมคือจริงๆต้องบอกว่าปกติทั้งเฟิร์นทั้งพี่บอมเป็นคนที่แบบไม่มั่นใจในตัวเองกันทั้งคู่เลยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยหมั่นอวยกันเพื่อที่จะแบบปรับ mindset ด้วยส่วนหนึ่งก็คือแบบช่วยกันน่ะช่วยกันปรับ mindset คือบางทีอ่ะการที่เราชมกันและกันน่ะไม่จําเป็นต้องเป็นแฟนก็ได้แม้แต่เพื่อนอ่ะมันเป็นการให้กําลังใจเฮ้ยแกสวยว่ะใส่ให้กําลังใจใส่พลังบวกเป็นสายซัพพอร์ตดูละครซีรีส์ซิตคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี